สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่แค่ทีนทีนส์ทีวีบายทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะช่วงนี้นะคะน้องๆหลายๆคนนะคะก็เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบบางคนก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนบางคนยังอยู่ในช่วงของการสอบอยู่อย่าเครียดมากนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเทอมเนี่ยรับรองค่ะว่าเรื่องสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าธรรมดามากๆเลยนะคะส่วนใครที่ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมหากิจกรรมยามว่างทำค่ะที่สำคัญต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะรายการเราค่ะมีเรื่องราวสนุกๆแบบสร้างสรรค์มาฝากกันเหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนทาเลนต์ไปพบกับเจ้าของกระเป๋าหรูแบรนด์ไทยไวทีที่ยกระดับถุงปุ๋ยขึ้นขั้นไฮเอ็นกับส้มดานิยาคงลาบอํานวยช่วงทีนสไตล์แวะไปชมคุ้มทรัพย์พุทธทาสสัมผัสเรื่องราวธรรมะแบบถึงแก่นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญช่วงทีนสไตล์พบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ที่เกพาร์คนำมาฝากสวัสดีค่ะจาราวิการเดชดีค่ะวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในรายการ TK Team เป็นครั้งแรกค่ะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะพี่น้ำนุ่นนะคะก็ให้จ้าพาเพื่อนๆมาที่ศูนย์สร้างสารงานออกแบบ TCDC เพื่อมาพบกับสาวสวยวัยทีนคนที่นำถุงปุ๋ยพลาสติกมาทำเป็นกระเป๋าสวยๆเก๋ๆค่ะที่สำคัญนะคะนอกจากจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วยังกลายเป็นกระเป๋าสุภาพสตรีระดับไฮเอนด์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับส้มดนัยยาคงลาบอํานวยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่พี่ส้มดนัยยาหรือเปล่าคะใช่ค่ะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้เนี่ยมีที่มายังไงบ้างคะก็เริ่มมาจากตัววิทยานิพนธ์นะคะตอนจบอะค่ะก็เริ่มทำมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งได้ออกมาเป็นขายจริงเนี่ยค่ะแล้วกระเป๋าเหล่านี้นะคะทำไมสุดท้ายแล้วถึงมาลงตัวที่ถุงปุ๋ยได้ล่ะคะเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างหาได้ใกล้ตัวซึ่งเป็นของคุณพ่อค่ะแล้วก็เลยหยิบของคุณพ่อมาผสมผสานกับงานของเราอะค่ะแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ส้มช่วยเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าทำยังไงบ้างอะค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มออกแบบก่อนนะคะแล้วก็หาอินสไปเรชันต่างๆเสร็จปุ๊บเราก็ลองมาคัดเหลืออันที่เราถูกใจจริงๆแล้วก็เริ่มกำหนดคอนเซปต์หรืออะไรต่างๆอะค่ะแล้วเราก็เริ่มหาตัววัสดุที่จะมาทำอะค่ะก็สีวัสดุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มลงมือทำอะค่ะเมื่อกี้พี่ส้มพูดถึงแรงบันดาลใจอะค่ะตั๊กเลยสงสัยว่าแรงบันดาลใจของพี่ส้มในการทำกระเป๋าเหล่านี้เนี่ยมีมาจากอะไรล่ะคะก่อนอื่นคือต้องบอกว่าเริ่มมาจากที่ตัวเองอะค่ะเป็นคนชอบกระเป๋าอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเรียนจบทางด้านเท็กซ์ไทมาแล้วก็เลยเอ๊ะตอนจบเราจะทำยังไงดีทำเป็นผ้าเฉยก็ดูธรรมดาเกินไปแล้วก็เลยนำผ้าเหล่านั้นนะคะมาทำเป็นกระเป๋าค่ะแล้วตอนที่ทำเป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจได้ล่ะคะค่ะจากวิทยานิพนธ์นะคะก็คือเริ่มพอเราจบเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าโครงการของปล่อยแสงสารนะคะของ TCDC ค่ะเสร็จปุ๊บพอเราจบโครงการเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ที่นี่ค่ะใจดีก็เรียกเราเข้าไปคุยหาพัฒนาอยากให้เราพัฒนาต่อยอดมาเป็นธุรกิจจริงอะค่ะเมื่อกี้นะคะจ้าลองแบบหยิบกระเป๋ามาดูใกล้ๆเนี่ยจ้าเห็นว่าแบบถุงปุ๋ยเนี่ยค่ะมันแบบค่อนข้างจะแบบมีลักษณะลื่นอย่างเงี้ยต้องมีเทคนิคพิเศษในการเย็บยังไงบ้างหรือเปล่าคะค่ะตรงนี้คืออย่างใบนี้นะคะจะเป็นการทอร่วมกับเส้นฝ้ายเส้นไหมอะไรเงี้ยค่ะการทอก็คือเป็นการยึดทำให้เส้นพลาสติกเนี่ยค่ะอยู่ตัวแล้วอะค่ะแล้วถ้าเป็นแบบลักษณะเองปกติก็คือลายแบบนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคที่เห็นได้ตามทั่วไปตามเสื้อผ้าของเราอะนะคะแต่เพียงว่าเทคนิคนี้อาจจะได้หลังจากการทดลองแล้วค่ะมันก็เหมาะที่สุดสำหรับการทำตีเกล็ดนะคะเพราะมันจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เกิดความสวยงามด้วยค่ะโอ้โหกระเป๋าของพี่ส้มนะคะสวยขนาดนี้ไม่ทราบว่าพี่ส้มเนี่ยมีชื่อของกระเป๋าหรือว่าชื่อของแบรนด์ประจำตัวหรือเปล่าคะค่ะชื่อแบรนด์ของกระเป๋าค่ะคือดนัยยาแหละค่ะเป็นชื่อของส้มเองค่ะอ๋อชื่อเก๋มากเลยล่ะค่ะงั้นวันนี้นะคะเราจะมาลองเดินแบบกันเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์กระเป๋าดนัยยาของพี่ส้มไปเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะThank you.
สวยๆหลายใบเลยทีเดียวค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนอื่นสนใจอยากจะแบบมาดูกระเป๋าหรือว่ามาอุดหนุนกระเป๋าของพี่ส้มเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปดูได้ที่ไหนบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็วางอยู่ที่ TCDC นะคะชั้น6 The Emporium ค่ะอยากจะให้พี่ส้มเนี่ยช่วยแบบว่าลองบอกแรงบันดาลใจอะค่ะถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจอยากจะทำงานแบบนี้บ้างอะค่ะก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากทำงานแบบนี้นะคะก็ให้ลงมือลองทำเลยอะค่ะเพราะว่าบางทีคิดอย่างเดียวผลงานก็ไม่ออกค่ะก็ต้องลงมือลองทำพัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะลำพังแค่นำถุงปุ๋ยมาผลิตเป็นกระเป๋าสุภาพสตรีก็นับได้ว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วค่ะแต่ที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือการดีไซน์สุดหรูบวกกับเทคนิคการผลิตอันซับซ้อนแบบแฮนด์เมดแท้ๆกันเลยทีเดียวทำให้ช่วยยกระดับกระเป๋าสุภาพสตรีเป็นกระเป๋าระดับไฮเอนด์เลยทีเดียวค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ส้มดนายามากเลยนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดไอเดียดีๆแล้วก็มาร่วมเดินแบบกระเป๋าสวยๆกับเราด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ส้มมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ